ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมีนบุรีเขตมีนบุรีพร้อมย้ำได้เตรียมแผนรับมือและป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าไว้แล้วด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำให้ใช้งานได้ต่อเนื่องมีการพร่องน้ำตามภูคลองต่างๆเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณประตูระบายน้ำรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมันดีเซลแทนการใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าซึ่งอาจเสี่ยงกับไฟฟ้าดับพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงประจำแต่ละจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อุโมงค์ยักษ์โดยเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพขณะนี้ยังยืนยันว่าไม่รุนแรงถึงขั้นต้องประกาศเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพียงแต่อยากให้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด